ค่อยๆเข้ามากันโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะอ่ะก็วันนี้มาพูดคุยข่าวสารในรอบวันในทางเพจสามสวัสดนิวส์เหมือนเดิมครับวันนี้มีน้องกรีกนะครับวันนี้มาเข้ารายการเป็นครั้งแรกเลยเจอกับพี่ใช่ครั้งแรกจริงๆก็มาไลฟ์เพจนี้ไม่บ่อยปกติชอบได้ผมปกติมักจะออกไปทางข่าวข้างนอกใช่อยู่ข้างนอกซะส่วนใหญ่นะครับอ่ะแต่ว่าก็วันนี้มีหลายเรื่องมาพูดคุยกันแล้วก็ใครที่ดูเราอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่งข้อความคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะอยากสอบถามเรื่องอะไรพูดคุยข่าวสารกันจะเป็นเรื่องของกีฬาในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ได้หมดเลยครับนะครับถ้าถามมาเราตอบได้ก็ตอบตอบถ้าตอบได้จะพยายามหาข้อมูลมาให้ตอบไม่ได้ก็ไม่ตอบ นะอ่ะก็วันนี้ประเด็นเรื่องข่าวไทยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับจริงๆตอนนี้ก็ต้องพูดถึงฟุตบอลก่อนแล้วกันคิงส์คัพก็ยังอยู่ในกระแสถึงแม้ว่าจะจบลงไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้เราแพ้สโลวาเกียในรอบชิงชนะเลิศ2-3ใช่สกอร์ที่ออกมาเนี่ยโหไม่อยากเชื่อเหมือนกันนะว่าเราจะยิงได้อ่ะใช่ๆคือคิดไม่ถึงเหมือนกันว่ามันจะออกมาสกอร์แบบสูงอ่ะครับคือตอนแรกนึกว่าน่าจะแบบเฉื่อยๆอะไรเงี้ยสโลวาเกียน่าจะเล่นได้ดีกว่าแล้วก็อาจจะชนะไทยไปสัก1-0 2-0เล่นน้องเนี่ยนะฮะแต่ปรากฏว่าเราก็โดนไปก่อนโดนไปก่อน2ลูกนะครับแต่ว่ากลับมาได้แล้วก็เรียกว่าไล่บี้ไล่อะไรไปแต่ว่าสุดท้ายไล่ไม่ทันครับแพ้ไป 2-3 ถ้าพูดถึงรูปเกมเนี่ยจริงๆแล้วสู้สนุกนะครับแลกกันก็คือทั้งเกมจริงๆเรามีโอกาสหลายๆครั้งที่ทําเกมได้สวยด้วยแล้วก็มีโอกาสจบแต่สุดท้ายแล้วในความแน่นอนของนักฟุตบอลไทยก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาต้องพัฒนาต่อไปนะอย่างของสโลวาเกียเนี่ยสังเกตได้เลยว่าแต่ละครั้งที่เขาขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเขาจบได้คือจบได้เลยอ่ะนี่ขนาดว่าไม่มีมาเรคทำสิกนะใช่ครับคือถ้ามาเรคทำสิกมาด้วยนี่น่าจะหนักกว่านี้ใช่แล้วเพราะว่าพวกตัวสร้างสรรค์เกมก็จะมีทีเด็ดมากขึ้นนะครับก็สมราคาทีมอย่างสโลวาเกียซึ่งก็เป็นทีมระดับจะไม่ถึงกับแถวหน้าของยุโรปแต่ว่าก็เรียกว่าพวกเขามีตัวแกร่งเยอะนะครับแล้วก็เล่นในลีกยุโรปหลายคนตัวที่เราคุ้นเคยก็อย่างมาร์ตินสเคอร์เทลเคยเป็นอดีตนักเตะลิเวอร์พูลแล้วก็ยังมีตัวอื่นนะครับจริงๆน่าเสียดายที่มาเรคแฮมสิกไม่ได้มาจะได้ถ้าไม่เจ็บซะก่อนเนาะในแมตช์นั้นก็ได้ลุ้นเลยแหละครับก็น่าจะมาแหละคือถ้าเขาไม่เจ็บวันนั้นเนี่ยก็น่าจะมานะครับแล้วก็คงจะโอ้โหโชว์ลีลาต้องบอกว่าน่าติดตามนะครับแต่ว่าเราก็แพ้ไปจากการคว้าแชมป์เมื่อวานของสโลวาเกียก็ทำให้สร้างสถิตินะเป็นแชมป์สมัยที่2ของเขาด้วยใช่มา2ครั้งเนี่ยก็ได้แชมป์2ครั้งเลย 100%เราเคยเจอมาแล้วครั้งหนึ่งแต่นานแล้วครับนะครับแล้วก็ครั้งนี้กลับมาเจออีกครั้งหนึ่งก็ได้แชมป์อีกนะก็ในส่วนของทีมไทยเรานี่คนที่รับคำชมมากๆนี่จะเป็นเจ้าเจโหแน่นอนตั้งแต่แมตช์กาบองแล้วเพราะว่าเด่นกว่าเพื่อนๆแล้วก็ดูเซนส์บอลเนี่ยต้องยอมรับว่าแซงแล้วนะใช่แซงพวกนักเตะรุ่นพี่ด้วยซ้ำรวมถึงเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเนี่ยใช่เหมือนบางทีตามไม่ทันอ่ะใช่ครับเออนะครับเสียดายที่เจตัวเล็กไปนิดนึงถ้าเกิดสรีระแบบว่าไม่ต้องแบบตัวใหญ่180เซนน่ะแต่หมายถึงว่าให้สูงขึ้นมาอีกสักนิดน่าจะมีโอกาสแบบว่ามองไกลกว่าการไปเล่นที่ญี่ปุ่นได้เลยนะเพราะว่าเซนฟุตบอลของเจ้าเจนี่ไม่ธรรมดาเท่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเท่านี้ก็เขาก็ได้รับคำชื่นชมแล้วก็รวมถึงได้รับคำยกย่องจากคู่แข่งนะโดยเฉพาะอย่างกาบองแมตช์แรกเลมิน่าก็มาชมใช่มั้ยอย่างเมื่อวานสโลวาเกียเฮดโค้ชของสโลวาเกียเองอย่างแยนโคซาก็ชื่นชมว่าเจเนี่ยคือดูแล้วน่าจะพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ใช่ครับต้องพัฒนาเรื่องของนั่นแหละเรื่องของสรีระร่างกายให้ตัวสูงคงไม่แล้วแหละแต่ว่าทำให้มันมีความแข็งแกร่งจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจเนี่ยแข็งแกร่งแล้วนะผมว่าเป็นนักฟุตบอลตัวเล็กที่มีความแข็งแกร่งสมดุลดีสังเกตว่าแย่งบอลดีนะตัวเล็กอย่างเงี้ยแล้วเขาจะแบบว่าเวลาเอาตัวรอดเวลาหมุนไปหมุนมาเนี่ยคู่แข่งตามไม่ทันครับคือจุดศูนย์ถ่วงดีนะครับก็ถือว่าได้รับคำชมไปนะฮะส่วนคนอื่นๆที่ไปอยู่ญี่ปุ่นมาอย่างมุ้ยก็นะก็ทรงๆอยู่นะได้อยู่นะฟอร์มเขาก็ถือว่าอาจจะยังไม่ได้เด่นอะไรมากในรายการนี้แต่ก็ยังขาดไม่ได้ยังกำลังสำคัญส่วนอุ้มอีกคนนึงอุ้มยังออกมายอมรับว่าหลังจบเขาบอกว่าเขาเล่นไม่ค่อยดีเล่นไม่ค่อยดีก็เท่าที่ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยดีจริงๆถ้าต้องยอมรับแล้วก็ต้องพัฒนาต่อไปแต่หนึ่งสาเหตุอาจจะมาจากว่าอุ้มเองไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามด้วยใช่ไหมความสภาพร่างกายอะไรอาจจะยังไม่พร้อมวิเซอร์โกเบก็ยังไม่ได้เป็นตัวจริงครับแต่ว่าก็อยู่ในสายตานะคือพอเป็นรายการบอลถ้วยอะไรก็ได้โอกาสลงเล่นนะครับ
ก็เดี๋ยวคงค่อยๆปรับตัวกันไปนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ายึดตำแหน่งตัวจริงในทีมสโมสรได้เมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะทำให้ทีมชาติได้ประโยชน์ไปด้วยตอนนี้ดูแล้ว3คนที่อยู่ในเจลีกเนี่ยเจน่าจะดีสุดยืนตัวยืนได้สุดนะคือหมายถึงในแง่ของการแบบยึดตำแหน่งตัวจริงนะเจน่าจะเป็นตัวจริงแบบยาวๆเลยคือเป็นตลอดแล้วแต่ว่ามุ้ยเองก็ถือว่ายังอยู่ในข่ายตัวจริงยังอยู่อ่ะอย่างที่ผ่านมาก็อยู่ในแผนการันตีแล้วก็อยู่ใน11คนแรกตลอดแม้ว่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกไปสำรองบ้างหรือว่าเป็นตัวจริงแล้วโดนเปลี่ยนออกบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อย่างน้อยก็ยิงไป2ประตูแล้วนะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวสำหรับเจสินแดงดานะก็เดี๋ยวหลังจากนี้จบทัวร์นาเมนต์นี้ก็คงจะเดินทางกลับไปค้าแข่งกันตามเดิมเดินทางวันนี้แหละประมาณเขานัดออกเครื่องนัดกันที่สนามบินประมาณ20:00 นก็ทั้งเจทั้งมุ้ยเลยครับครับผมกับญี่ปุ่นกันไปรายการนี้ก็ต้องชื่นชมสมาคมกีฬาฟุตบอลด้วยนะสามารถดึงทีมระดับใช่ที่เหนือกว่าเมื่อก่อนเราอาจจะเห็นว่าเอาแบบพวกแบบใกล้ๆบ้างหรือว่าทีมอาจจะไม่ได้เหนือกว่าแม่หรืออาจจะไปเอาทีมใหญ่มาแต่ได้นักเตะชุด B มาอะไรทำนองเนี้ยแต่ว่าคราวนี้ก็โอเคครับนะครับได้ตัวแบบว่าอ่ะมีคุณหน้าคุ้นตากันบ้างหลายคนทีมชาติไทยในยุค ของมิโลวานรายวัชนี้ก็ถือว่าดูแล้วทรงดีด้วยใช่นะดูมีทรงแล้วก็ดูได้ลุ้นอ่ะเชียร์ถึงจะแพ้ก็คืออาจจะแพ้แต่ก็ดูแล้วสนุกสู้ได้ก็เรียกว่าเกมรุกอาจจะไม่หวือหวาครับแต่ว่าเกมรับก็จะเหมือนกับว่าเน้นเกมรับไว้ก่อนเน้นความเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับ Kings Cup ครั้งที่ผ่านมาก็เรียกว่าคนดูนี่เยอะมั้ยถ้าที่สนามแมตช์แรกเนี่ยผมไปดูประมาณ 25,000 จากความจุเต็มก็พาสมังประมาณได้ครึ่งเดียว 50,000 40,000 เออประมาณครึ่งเดียวแต่ว่าแมตช์ชิงเนี่ยเมื่อวานเนี่ย 45,000 เมื่อวานเนี่ยแน่นขนาดอาจจะเป็นเพราะวันอาทิตย์ด้วยวันแรกมันเตะวันพฤหัสไงบางคนบอกว่าเขาไปดู BNK ไม่เกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวเพราะว่าวันชิงนี่เขาไม่มีคอนเสิร์ตใช่แต่ BNK ก็ไปนั่งดูเขาไปนั่งดูไปนั่งเชียร์กรุ๊ปนึงนะครับมากันไม่ได้ครบทุกคนหรอกสร้างสีสันได้ระดับนึงแต่น้องเขาก็ไปเชียร์จริงๆด้วยนะครับใช่ๆคือน้องเขาไม่ได้แบบว่าไปไม่ได้ไปนั่งเฉยๆก็ตั้งใจดูตั้งใจเชียร์ประมาณนั้นนะครับนะก็ถือว่าช่วยให้กำลังใจกันต่อไปแล้วกันสำหรับทีมชาติไทยพอจบรายการนี้แล้วสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยังเดินหน้าต่อเนื่องครับไม่ได้หยุดแค่นี้ก็ยังวันนี้มีการประชุมกันที่สมาคมกีฬาฟุตบอลก็เห็นว่าจะเตรียมหาทีมที่มีแรงกิ้งสูงกว่ามาอุ่นเครื่องต่อเนื่องนะครับก็ดีใช่เพราะว่าโหเรามาถึงขั้นนี้แล้วเราก้าวผ่านมาแล้วเราอย่าไปลดไปใช่ใช่ใช่ตามหลักแต่ว่าก็ต้องทุ่มแหละก็ต้องพยายามที่จะดึงพวกทีมดีๆเข้ามาแล้วก็ต้องอย่าลืมเป้าหมายเรื่องของทัวร์นาเมนต์แต่ละทัวร์นาเมนต์ที่เราลงเล่นหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องพยายามแบบเอาจริงเอาจังให้ผลการแข่งขันออกมาดีแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าอาเซียนที่ต้องพยายามรักษามาตรฐานเดิมในยุคที่โคซิโก้ทำไว้คือยุคนั้นต้องยอมรับจริงๆว่าโอเคในฟุตบอลโลกเราอาจจะล้มเหลวนะในการไปเล่นรอบคัดเลือกแล้วก็ไม่ได้แต้มเลยในช่วงของซิโก้คุมนะครับแต่ว่าถ้าเอาช่วงก่อนหน้านั้นคือก่อนจะเข้าไปถึงรอบสุดท้ายในการรอบคัดเลือกของโซนเอเชียเราก็ทำมาได้ดีตลอดแล้วก็ในระดับอาเซียนต้องยอมรับเลยว่ายุคที่ซิโก้คุมเนี่ยระดับทีมชาติไทยเราในระดับอาเซียนนี่คือไม่มีใครสู้จริงๆแล้วคือแบบคนละทรงเลยอ่ะคนละทรงเลยคือชัดเจนแต่พอมาเป็นตอนเนี้ยมันคล้ายๆแบบว่าอาเซียนเขาพัฒนาขึ้นด้วยในขณะที่ของเราอ่ะพอไปเปลี่ยนโค้ชทำให้หลายๆอย่างมันก็ปรับเปลี่ยนรูปทรงการเล่นไปคล้ายๆดรอปลงเหมือนกันนะเอาจริงๆอาจจะดูนิดนึงแต่ว่าถ้าลงลึกรายละเอียดจริงๆผมเชื่อว่าถ้าเป็นตัวชุดใหญ่สุดคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่แต่ว่าพอเป็นตัวรองลงไปชุดรองชุดเด็กลงมาเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโดนอาเซียนทีมอื่นๆขึ้นมาเนี่ยไล่ได้ว่าทำเราเสียทรงไปเหมือนกันอย่างในฟุตบอลโลกเยาวชนใช่ไหมที่มีเวียดนามใช่เขาลุดเข้าไปเขาไปได้ถึงไกลมากนะครับก็ต้องดูเป็นตัวอย่างด้วยครับนะดูแล้วจากนี้ไปถ้าจะได้ประโยชน์พี่หนุ่มมองว่าอยากให้ไทยอุ่นเครื่องกับชาติจากทวีปไหนบ้างตอนนี้เราเจอกาบองมาแล้วแอฟริกาใต้เนี่ยเดี๋ยวยุโรปก็มีแล้วสโลวาเกียมันก็พูดยากแหละคือก็ต้องดูด้วยว่าคู่แข่งที่เขาอยากจะอุ่นกับเราเขาอยากอุ่นหรือเปล่าเพราะว่าการอุ่นเครื่องเนี่ยคือโปรแกรม FIFA Day เนี่ยแต่ละเดือนแต่ละอะไรที่มันออกมาเนี่ยมันต้องใช้ให้เป็นประโยชน์คุ้มค่าเพราะว่าทีมชาติเองไม่ได้มีเวลาในการเตรียมตัวเยอะแล้วสโมสรเองบางทีก็ไม่อยากจะปล่อยนักเตะตัวดีๆออกมาอย่างการเบรกคราวเนี้ยมันเป็น FIFA Day มันเลยทำให้แต่ละสโมสรเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงบรรดาสโมสรยุโรปตอนนี้ไม่ได้อยากปล่อยตัวนักเตะเลยนะคือต้องกัดฟันปล่อยออกมาเออแต่มันเป็นกฎไงคือมันไม่สามารถที่จะไป เรียกว่าขัดแย้งได้นะครับคือถ้ามันเป็น FIFA Day เป็นเกมอย่างเป็นทางการก
ก็ต้องยอมปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดที่ทางทีมชาติเขาเรียกออกไปซึ่งจริงๆตอนนี้ลีกยุโรปกำลังแบบว่าเข้าได้เข้าเข็มกำลังแบบกำลังในช่วงบั้นปลายพอดีแล้วถ้าเกิดว่าตัวจริงที่พวกเขาหวังพึ่งเป็นกำลังสำคัญดันเจ็บอะอย่างลิเวอร์พูลมีโมเมนต์ซาร่าครับซาร่าเกิดเจ็บขึ้นมานี่พังเลยนะในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดใช่ไหมเจอกับโปรตุเกสก็ยิงด้วยนะครับแต่ว่าเจอกับโรนัลโดโรนัลโดยิง2ลูกเจอแพงในช่วงท้ายเกมโรนัลโดก็เหมือนกับโชว์ให้เห็นว่าซาร่าอาจจะขึ้นมาเทียบชั้นนะตอนนี้กำลังแบบแปลงมีโอกาสแต่ว่าโดนโต้แสงให้เห็นว่าเขาก็ยังเป็นเบอร์หนึ่งวงการทำนองนี้ก็ดูแล้วมันคงต้องดูตามเคสกันไปอะผมว่าทีมชาติไทยที่จะได้อุ่นเครื่องกับทีมอะไรเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาจะอยากอุ่นกับเราหรือเปล่าเพราะว่าอุ่นเครื่องกันทีมมันก็ต้องดูว่าจะได้ประโยชน์อะไรบ้างกับการไปเตะกับทีมแบบนี้คือถ้าสมมติทีมใหญ่ไปเตะกับทีมเล็กมันก็จะมีอยู่แค่ไม่กี่เหตุผลคือได้เงินค่าเชิญใบค่าอะไรใช่มันก็จะมีได้เงินแบบหลายสิบล้านบาทอย่างเช่นสมมติว่าสมมตินะทีมชาติอะไรดีอินโดนีเซียไปเชิญอาร์เจนตินาอย่างเงี้ยแน่นอนต้องจ่ายเงินคืออยู่ดีอาร์เจนตินาไม่มีทางมาเตะกับอินโดนีเซียหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะต้องดูเป็นเคสไปแต่อย่างคราวเนี้ยด้วยความที่เป็นถ้วยชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับเนี่ยมันก็เป็นรายการที่มีเกียรติแล้วถูกยกระดับให้เป็นแมตช์A-match ใช่ก็จะได้คะแนนสะสมเต็มครับก็เลยทำให้บรรดาแต่ละทีมแล้วเราก็คงจะเรียกว่าต้อนรับเป็นอย่างดีอ่ะคือเรียกว่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างก็เลยทำให้ทีมอย่างกาบองทีมอย่างโซวาเกียเนี่ยเขาก็ตอบรับคำเชิญนะครับก็นั่นแหละต้องดูเป็นเคสไปแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันอยู่ในระดับประมาณนี้แมตช์นี้คุ้มนะผมว่าเราเองคุ้มด้วยเขาเองก็คุ้มนะเขาเองก็ไม่ได้ง่ายๆนะที่ใช่ใช่ใช่นะก็เรียกว่าโอเคก็สมประโยชน์กันไปนะครับหมดแล้วเรื่องของคิงครับก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลจะมีแนวทางยังไงบ้างนะครับมีคุณผู้ชมส่งเข้ามาน่าจะเป็นอ่านว่าชนซ่าใช่ไหมชนซ่าใช่บอกว่ามานานหรือยังครับพี่ๆก็ถ้าไลฟ์ทาง SSN เนี่ยก็จะมีทุกๆวันวันจันทร์ถึงวันศุกร์เสาร์ที่ไม่มีนะครับก็จะเป็นช่วงทุ่ม45นาทีจนถึง2ทุ่มครึ่งโดยประมาณครับก็จะมีทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เนี่ยสลับสับเปลี่ยนหน้าตากันมาวันไหนบ้างบางวันอาจจะเลทหน่อยอาจจะมา2ทุ่มเลยแต่จะอยู่ในช่วงนี้แหละประมาณนี้แหละทุ่ม45นะครับนะฮะ2ทุ่มครึ่งใช่แล้วก็บอกว่าขอข่าวจอร์จินโญ่ครับมีข่าวว่าแมนยูไปคุยกับเอเย่นจอร์จินโญ่แล้วหรือครับจริงๆก่อนหน้านี้มันเป็นลิเวอร์พูลมากกว่านะใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ได้ยินมาว่าลิเวอร์พูลก็จะแรงกว่าใช่แต่ตอนนี้วันนี้มันมีข่าว เรื่องข่าวลือนักเตะลีกยุโรปย้ายทีมอะไรก็มีหลายเรื่องน่าสนใจเดี๋ยวค่อยๆมาเล่าดีกว่าได้ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับเดี๋ยวว่าเอาประเด็นเรื่องกีฬาไทยก่อนเอาให้จบก่อนวันนี้เด่นๆก็จะมีฟุตบอลคิงคัพเนี่ยนะครับที่คุยกันไปใช่ครับแล้ววันนี้ก็มีอีกนิดนึงวันนี้ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬาสโนว์บอร์ดครับกีฬาฤดูหนาวอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะคนไทยฟังอาจจะไม่ค่อยคุ้นเราไม่คุ้นแน่นอนเราไม่มีหิมะไม่มีหิมะจะไปแข่งอะไรครับสถานที่การฝึกซ้อมกันนี่ขันจะน้อยจะมีอยู่ไม่กี่อย่างนะที่บ้านเราเล่นกันจะมีที่อย่างเห็นชัดจะมีฮอกกี้น้ำแข็งที่ยังมีลานอะไรให้เล่นบ้างที่เด็กๆได้เล่นแล้วก็มีฟิกเกอร์สเก็ตอะไรพวกใช่ๆเมื่อก่อนสมัยเด็กๆก็เคยไปเล่นอยู่เคยไปนี่สไลด์สไลด์คือไอ้ไอสเก็ตติ้งที่มีมาตั้งแต่ตอนพี่เด็กๆแล้วเมื่อก่อนจะอยู่ที่ไม่ใช่ครับเมื่อก่อนที่แบบว่าฮิตสุดมันอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลเวิลด์สมัยก่อนเนี่ยมันเรียกว่าเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์มันไม่ได้เรียกเซ็นทรัลเวิลด์เหมือนตอนนี้สมัยก่อนนี้ประมาณกี่ปีแล้วตอนพี่เรียนมัธยมก็ไม่นานมากโคตรนานก็ตอนนั้นน่าจะต้องมี20ปีที่แล้ว20 25ปีโดยประมาณเพราะว่าพี่จำได้ว่ามันน่าจะเป็นช่วงแบบพี่ม .4 ม .5 ช่วงที่แบบว่าสเก็ตน้ำแข็งที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์กำลังฮิตมันจะอยู่ชั้นถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะชั้นบนสุดทางฝั่งห้างอีเซตันส่วนใหญ่แล้วขึ้นไปทางชั้นบนสุดทางอีเซตันน่ะแล้วก็ขึ้นไปสุดชั้นเดียวโรงหนังไหมน่าจะเป็นยุคปัจจุบันกลายเป็นโรงหนังไปแล้วใช่แต่ตอนนั้นเนี่ยพอขึ้นไปถึงข้างบนสุดปุ๊บมันจะเห็นเลยว่ามีลานไอสเก็ตเบลเลอร์เลยครับแล้วก็จะแบบว่าใครไปเล่นก็จะดูไฮโซนิดๆต้องมีตังค์ไปหน่อยอ่ะไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะเล่นได้เลยแล้วก็แบบว่าใครที่แบบมีตังก็จะซื้อรองเท้าเป็นของตัวเองรองเท้าสเก็ตที่เป็นของตัวเองมันก็จะดูสวยกว่ารองเท้าเช่าอ่ะรองเท้าเช่ามันจะเป็นพลาสติกมันจะเป็นแบบแข็งแบบพาสาวไปเล่นแบบแกล้งเฮ้ยเล่นไม่ค่อยเป็นจับไปเยอะหน่อยมีพี่หนุ่มด้วยมาเนี่ยไม่ไปเป็นเพื่อนกลุ่มใหญ่ๆก็เล่นก็ไม่ค่อยเป็นอ่ะก็มันแปลกดีไงตอนนั้นยุคนั้นแล้วมันก็เย็นๆหนาวๆอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นมามันก็เหมือนกับมันเงียบหายไปนะทุกวันนี้กลายเป็นพวกอะไรไปแล้วอ่ะเป็นพวกบลูโอพวกอะไรใช่ไหมใช่ครับที่ว่าทำเป็นเหมือนเป็นไอสเก็ตผมจำได้ที่เอสพลานาดมีเอสพลานาดมีตอนนี้มีที่พระราม9ก็มีใช่พระราม9ที่พวกทีมชาติซ้อมอยู่อะไรใช่ตรงนี้ก็มีที่สำโรง
แต่เราก็มีแต่สเก็ตน้ำแข็งแล้วมั้งใช่ตอนนี้มีแต่สเก็ตน้ำแข็งแต่ว่าเนี่ยวันนี้ล่าสุดก็เลยมีสมาคมกีฬาสโนว์บอร์ดสโนว์บอร์ดเนี่ยสโนว์บอร์ดใช่บ้านเราไม่มีหิมะนี่ไม่มีหิมะแต่ว่ามีนักกีฬาที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ทำการฝึกซ้อมอยู่ที่นู่นมีโปรแกรมแข่งขันอ๋อพูดง่ายคือเหมือนกับว่าเล่นในนามทีมชาติไทยแต่ไปซ้อมที่นู่นใช่ก็จริงๆแล้วเป็นนักกีฬาไทยบ้างหรือว่าเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งก็มีเป็นคนไทยมีแต่คือจริงๆแล้วเขาพื้นเพเขาจะอยู่ที่นู่นเลยพี่ก็คืออาศัยอยู่ที่นู่นเลยต่างประเทศแล้วก็ได้โอกาสฝึกซ้อมแข่งขันที่นู่นสมาคมกีฬาเนี้ยเพิ่งตั้งเมื่อปี60เองเพิ่งได้จดปีที่แล้วใช่ครับแต่ว่าแล้วปีเนี้ยอย่างล่าสุดที่มันมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครับเราก็มีนักกีฬาเข้าไป4คนนะใช่ใช่สมาคมนี้ทั้งที่เพิ่งตั้งไปปีเดียวก็แต่มี4คนมี4คนเพราะว่าพวกนี้เขาฝึกซ้อมอยู่แล้วซ้อมแล้วก็มีโปรแกรมทัวร์นาเมนต์ที่เก็บคะแนนสะสมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันคือคล้ายๆกับว่าสมาคมคงตั้งขึ้นมาเพราะรู้ว่ามีนักกีฬาในมือป่ะก็มีส่วนคือรู้อยู่แล้วไงว่ามีแน่ๆก็ตั้งเลยแล้วก็มีนักกีฬาในมืออยู่4คนครับก็เนี่ยอย่างปีที่ผ่านมาก็เข้าร่วมแต่ว่าผลงานก็ยังไม่มีเหรียญติดมือหรอกครับเพราะมันเป็นเรื่องยากบ้านเราไม่ใช่เป็นเมืองหนาวด้วยไม่มีหิมะไม่มีอะไรคือต่อให้เป็นนักกีฬาที่ฝึกซ้อมอยู่ที่นู่นก็คงจะเก่งสู้นักกีฬาที่แบบว่าโอ้โหเป็นเมืองหนาวจริงๆไม่ได้ใช่ครับก็เนี่ยสมาคมเขาเลยมีการประชุมแล้วก็หารือกันอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเขาบอกว่าปีครั้งต่อไปเนี่ย2022ก็คือจะลุ้นเหรียญละเอเชียนเกมฤดูหนาวใช่ครับแต่เอเชียนเกมฤดูหนาวอาจจะไม่ใช่โอลิมปิกไม่ใช่โอลิมปิกนะเป็นเอเชียนเกมฤดูหนาวก็ทำให้มันสเกลมันลดลงมาหน่อยก็มันก็น่าจะมีลุ้นอ่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าเราเอาจริงๆเอเชียนเกมก็มีหลายชาติที่มีหิมะนะญี่ปุ่นจีนเกาหลีนี่คือสบายก็อย่างล่าสุดที่เราไปญี่ปุ่นที่ซัปโปโรเมื่อปีที่แล้วก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้อยู่แต่ว่ามีฮอกกี้น้ำแข็งที่ได้เหรียญทองมาแต่เป็นระดับดิวิชั่น2ใช่ใช่ซึ่งอันนั้นเขาไม่ได้นับเหรียญในตารางด้วยไงใช่แต่มันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละที่เรายังมีผลงานให้เห็นอยู่บ้างก็ดีครับก็พัฒนากันไปนะถึงแม้ว่าประเทศเราจะไม่ใช่ประเทศที่มีหิมะหิมะแต่ว่าก็สามารถที่จะพัฒนากีฬาฤดูหนาวได้สกีพวกนี้มันจะไปอย่างของกีฬาแข่งมันมีร้านจริงๆอ่ะพี่ว่ามีกีฬาชนิดนึงนะที่จริงๆถ้าคนไทยฝึกน่าจะเก่งอะไรครับแต่ว่ามันเป็นที่นิยมของพวกฝรั่งมากกว่าเวลาแข่งโอลิมปิกฤดูหนาวที่ไรอ่ะมันมีให้ดูทีเลยไอ้กีฬาเคอร์ลิ่งเคยเห็นป่ะที่มันถ่ายไปใช่ไหมที่มันจะมีคนเล่นคล้ายๆเปตองไงเล่นกันสามคนคือมันจะมีคนนึงอ่ะถูไอ้ตัวลูกขัดพื้นหรือว่ายังไงไอ้ตัวขัดพื้นไงมันจะมีขัดพื้น2คนแล้วก็มีคนที่ปล่อยลูกอ่ะคนนึงพอไอ้คนปล่อยลูกไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวขัดพื้น2คนต้องไปขัดข้างหน้าแล้วให้ไอ้ตัวลูกผมไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเข้าไปในวงแล้วอยู่ในจุดที่เรียกว่าใกล้แก่นมากที่สุดอ่ะอารมณ์คล้ายๆเปตองผมเห็นผมมาเห็นในจริงๆคนไทยน่าจะเล่นได้นะจริงๆสนามจริงๆมันไม่น่าทำยากมันง่ายๆเองเล็กๆเองใช่แล้วก็เล่นเป็นทีมเวิร์คด้วยแล้วก็ใช้ความเหมือนกับว่าทักษะคนไทยเล่นเปตองเก่งมากไงคือโอเคมันอาจจะคนละแบบมันอาจจะไม่ใช่ว่าเป็นการโยนแต่กีฬาเปตองเนี่ยคนไทยคือเก่งระดับแชมป์โลกใช่มันน่าจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่มันน่าจะนำมาประยุกต์ใช้กันได้แต่โอเคแหละคืออาจจะมีวิธีการเล่นอะไรที่แตกต่างกันแต่มันด้วยความที่มันเล็กๆไงมันน่าจะสามารถนะจริงๆในลานสเก็ตเนี่ยแหละทำได้ไงมันน่าทำได้แต่ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีคนเล่นไม่มีคนเล่นไงทราบมาใช่ไม่มีสมาคมด้วยกีฬาชนิดไม่มีไงจริงๆน่าจะทำเป็นเรื่องเป็นราวได้ลุ้นเหมือนกันจริงๆทำได้นะแต่เพียงแต่ว่าก็คงต้องไปศึกษาก่อนว่าระดับการเล่นหรือว่าทักษะวิธีการเล่นเนี่ยคนไทยสามารถแบบว่าฝึกได้เร็วขนาดไหนเพราะว่าฝรั่งเขาเล่นกันมานานผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยผมยอมรับเลยว่าผมเพิ่งเห็นจากโอลิมปิกฤดูหนาวเนี่ยแหละพี่เห็นมาหลายครั้งแล้วมันมีทุกรอบพี่แต่มันสนุกแล้วเห็นแรกๆที่ยังงงมากกีฬาบ้าเลยวะมันท่านตลกไงคือพอปล่อยลูกไปแล้วอีกคน2คนข้างหน้าต้องคอยขัดพื้นเนี่ยขยี้กันก็คือขยี้ไอ้ตัวน้ำแข็งอ่ะพี่เข้าใจว่าทำให้มันฝืดหรือทำให้มันลื่นคล้ายๆกับเป็นการควบคุมเส้นทางการวิ่งของตัวลูกครับเพื่อให้มันไปถึงจุดที่เราต้องการประมาณนั้นไอ้ตอนขัดเนี่ยถ้าเป็นการขัดเพื่อให้พื้นมันลื่นประมาณนั้นทั้งผู้ชายผู้หญิงอ่ะผมว่าได้เปรียบนะผู้หญิงใช่คนไทยเนี่ยแน่นอนกุลสตรีไทยทักษะมีแล้วไม่ต้องขัดพื้นใช่ไหมขัดพื้นบางคนบอกว่าไม่มีเป็นอยู่ที่ผู้ชายหมดให้ผู้ชายทำสมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วสมัยนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูกันสำหรับเรื่องของสมาคมสกีสโนว์บอร์ดใช่สกีสโนว์บอร์ดนะครับพึ่งตั้งด้วยให้กำลังใจกันต่อไปน่าจะมีผลงานให้เห็นกันนะครับครับแล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมฮะทางฝั่งไทยกระทรวงกีฬาท่องเที่ยวกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ดึงการแข่งขันระดับโลกนะครับเข้ามาแข่งขันในเมืองไทยเป็นการแข่งขันจักรยานนะครับรายการเลแท็บไทยแลนด์บายเลอร์ตูเดอฟรองมาแข่งขันกันที่จังหวัดพังงา
คือเป็นหนึ่งในอีเวนต์ของ Tour de France ใช่ครับแต่ไม่ใช่ Tour de France นะยังไม่ใช่ก็คือดึงมาลองมาเซิร์ฟลองมาจัดที่ประเทศไทยจริงๆประเทศไทยแข่งจักรยานดีคือมันได้ผมว่าจะภาคใต้ภาคเหนือได้หมดเลยมันได้หมดเลยแต่ว่าต้องทำถนนให้มันโอเคหน่อยใช่ไหมก็อย่างมีข่าวก่อนหน้านี้เออปั่นจักรยานมารอบโลกแล้วใช่ไม่เป็นอะไรเลยมันเป็นที่ประเทศไทยนี่แหละต้องยอมรับเรื่องถนนจริงๆต้องพัฒนาแล้วก็เรื่องไม่แน่ใจว่าระหว่างเวลาเขาแข่งจักรยานทางไกลกันเขาปิดถนนยังไงนั่นแหละสิของบ้านเราอะไรอย่างของบ้านเราก็มีพวกทัวร์ออฟไทยอะไรเขาก็ทำได้ไม่ได้มีอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นไม่มีเพราะว่าเขาจะมีปิดถนนแล้วก็มีรถนำขบวนมีอะไรคือชัดเจนเลยก็จะโอกาสที่จะแบบมีพวกแหกโค้งมาสอยอะไรเงี้ยไม่น่ามีใช่แล้วนะก็จริงๆแล้วรายการนี้ใหญ่นะแข่งขันมาแล้ว11ประเทศ5ทวีปทั่วโลกแล้วประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนด้วยที่ได้แข่งขันรายการนี้ครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นยังไงคาดว่าจริงๆแล้วเขาต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก็คือเป็นนโยบายทำร่วมกันมาแหละของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใช่ต้องการจะดึงกีฬากับการท่องเที่ยวให้เข้ามาอยู่รวมกันจริงๆอย่างนโยบายเนี้ยแล้วก็โปรเจกต์ล่าสุดที่ทำแล้วถือว่าน่าจะสำเร็จผลแน่ๆในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเนี่ยก็คือการจัด MotoGP อันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนได้แน่ๆได้แน่เทสที่ผ่านมามันแค่เทสสนามเองใช่ไหมใช่ที่วินเทอร์เทสก็คนยังไปกันแน่นแต่ด้วยความที่คนซื้อตั๋วจริงมันจะได้ตั๋ววินเทอร์เทสด้วยไงแต่มันก็นั่นก็หมายความว่าได้รับความนิยมสูงแล้วก็แน่นอนจังหวัดบุรีรัมย์เองหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงตอนที่แข่งขันจริงช่วงเดือนตุลาคมคงจะคนไปกันเยอะแม่ต้องรองรับเลยแหละต้องเตรียมตัวไว้ดีแต่ผมเชื่อว่าบุรีรัมย์เขารองรับไปแล้วแหละคงทำได้แหละและอย่างจังหวัดคือเอาจริงจังหวัดบุรีรัมย์สถานที่ท่องเที่ยวเน้นๆเลยมันก็ไม่ได้ว่ามีใช่ไหมเพราะมันเป็นจังหวัดเล็กๆเองเขาพยายามจะมันก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญพวกปราสาทหินปราสาทหินอะไรก็แต่เขาพยายามจะสร้างมิติใหม่ๆเข้ามาก็อย่างกีฬาจะพยายามดึงกีฬามาแล้วก็ให้มาดูอาจจะไม่ได้เน้นเที่ยวมากก็อาจจะมาเน้นมาเที่ยวกีฬามาเล่นกีฬาแล้วก็แต่จริงจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคอีสานมันมีที่แบบว่าสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเงี้ยสุรินทร์ศรีสะเกษอะไรเลยไปหน่อยใช่ใช่ใช่ไหมก็สามารถที่จะแบบว่าไปตรงนั้นแล้วก็ยังไปจังหวัดใกล้เคียงใช้วิธีแบบนั้นก็ได้นะครับโอเคแล้วเห็นบอกมีข่าวเจ้าแหลมมีนิดนึงใช่ไหมศรีสะเกษก็ยังฮอตอยู่เหมือนเดิมนะต่อเนื่องครับเมื่อวานก็ไปดูบอลด้วยนะแล้วครับใช่ไปพร้อมไปทั้งค่ายกันเลยฮะแล้ววันนี้ก็ยังไปเดินสายอยู่นะครับล่าสุดก็โตโยต้ามอบรถกระบะเป็น Fortuner นะครับครับศรีสะเกษมูลค่ากว่า 1,779,000 บาทก็สมควรแล้วแหละคนทำผลงานมาขนาดนี้นะจริงๆแค่รถนี้มีตัวท็อปสุดเลยเนี่ยมีตัวท็อปสุดเลยประมาณเกือบๆ1,800,000นะครับก็ต้องให้เขาแหละสเกตเวลานี้นะครับนะบอกไปรถในฝันด้วยแต่ได้มานานแล้วแหมอยู่เป็นเหมือนกันแต่ Fortuner ก็ดีฮะดีใครได้ขับก็โอเคแต่ว่าไฟสูงแรงไปนิดนึงนะ Fortuner ไฟหน้านี่แหละไม่ต้องไฟสูงหรอกเวลามีขับตามหลังมานี่แสงยิงเข้ามาก็รู้เลยว่า Fortuner ตามรู้เลยรู้เลยแน่นอนต้องรีบหาวิธีการสักอย่างให้มันหลบๆไปโอเคก็เป็นประเด็นเรื่องของข่าวไทยมาดูต่างประเทศกันหน่อยก็คงเน้นไปที่เรื่องของข่าวฟุตบอลนะนะครับก็เรียกว่ามีข่าวเยอะอย่างวันนี้เอาเรื่องที่ถามมาก่อนแล้วกันเห็นถามเรื่องจอร์จินโญ่ใช่ไหมวันนี้มีข่าวเข้ามาบอกว่าเป็นการรายงานจากสื่ออิตาลีคือช่องไรสปอร์ตนะครับรายงานบอกว่าแมนยูไนเต็ดเจรจากับทางชูอัลซานโตสเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของจอร์จินโญ่มิดฟิลด์ตัวคุมเกมของนาโปลีหวังจะตัดหน้าลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลไปร่วมทีมก็เล่นดีครับแต่ว่าเป็นกองกลางที่ไม่ใช่แบบคุณจะไปคาดหวังว่าเขาจะมาแทงทะลุช่องทะลุช่องเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะสไตล์ไหนพี่จอร์จินโญ่สไตล์แบบเล่นเป็นตัวคุมจังหวะเกมคุมจังหวะการให้บอลซ้ายขวาอะไรเงี้ยจริงๆเป็นตัวเชื่อมเกมอ่ะแมนยูก็มีนักเตะในตำแหน่งนี้อยู่แล้วมาติชอะไรมาติชแม็กโทมิเนอันเดเอเรร่าแต่ว่าโอเคจอร์จินโญ่มันจะดูสไตล์ออกไปทางโทนี่โคสประมาณนั้นซึ่งถ้าได้มาแล้วมายืนคู่กับมาติดถามว่าดีไหมก็น่าจะดีแต่ว่าก็ไม่รู้นะดูมาหลายครั้งก็ไม่ได้รู้สึกว่าจอร์จินโญ่จะแบบว่าเป็นตัวที่แบบว่าน่าซื้อมากอะไรขนาดนั้นเพราะถ้าเกิดว่ามันเก่งขนาดนั้นเนี่ยมันเก่งมากเนี่ยพวกเรอัลมาดริดพวกอะไรมันมาแล้วพวกบาร์ซ่าอะไรเงี้ยแต่ว่านี่ก็ยังแบบว่าเป็นแค่ทีมในพรีเมียร์ลีกพวกนี้มันรอให้พวกลิเวอร์พูลอาร์เซนอลมาดูก่อนหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดพวกนี้เห็นสนใจแล้วเดี๋ยวพวกนี้จะพวกนี้อาจจะแบบว่าปล่อยให้ลิเวอร์พูลซื้อไปก่อนแล้วลิเวอร์พูลเล่นดีค่อยไปซื้อมาอีกทีรอเกี่ยวมาอีกทีลิเวอร์พูลก็จะโดนแบบนี้อยู่เป็นประจำประมาณนี้ก็มีข่าวลือออกมาว่าแมนเต็ดส่งตัวแทนไปคุยกับทางเอเย่นนักเตะระหว่างที่นักเตะเนี่ยเก็บตัวกับทีมชาติอิตาลีเพื่อเล่นเกมอุ่นเครื่องกับอาร์เจนตินาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคือบังเอิญว่าไอเกมเนี้ยอิตาลีกับอาร์เจนตินาดันมาเตะที่แมนเชสเตอร์
มันเลยโดนจับโยงมีประเด็นพอดีมันมาเตะที่เอติฮัดสเตเดียมก็เชื่อว่าแมนยูเต็ดพร้อมทุ่มเงินประมาณ50ล้านปอนด์เพื่อไปแทนที่นักเตะอย่างไมเคิลคาริกที่แขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลนะครับผมเกือบลืมคาริกไปแล้วเนี่ยว่ายังอยู่แมนยูด้วยก็คือเขาก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละตอนนี้ก็คือเหมือนกับว่ารอเลิกเพราะว่าเขาก็มีงานรองรับอยู่แล้วเดี๋ยวเป็นสตาร์ทโค้ชในทีมต่อในทีมแมนยูเนี่ยใช่ก็คือแขวนสตาร์ทแล้วก็เป็นสตาร์ทโค้ชต่อจริงความผูกพันเขากับสเปอร์เป็นยังไงไมเคิลคาริกไม่เยอะเท่าแมนยูหรอกจริงเขาดังจากเวสต์แฮมเป็นเด็กปั้นของเวสต์แฮมแล้วก็ถูกสเปอร์ซื้อไปอยู่สเปอร์ไม่กี่ปีเองแล้วก็ถูกแมนยูแต่ซื้อมาตอนแมนยูได้มานี่ผมเองผมเป็นแฟนเซนอนผมยังอิจฉาเลยตอนได้คาริกไปได้อิจฉาเป็นกองกลางที่เล่นจังหวะการวางบอลแม่นยำนะครับแล้วก็เก่งแต่ว่าเป็นคนที่แบบเงียบๆไงเป็นคนแบบโลโปรไฟล์ไม่ค่อยทำตัวเป็นสีสันมันก็เลยถูกเขาเรียกว่าใช้คำว่าเป็นลดเกรดถูกไม่ใช่โอเวอร์เรทอะดูเหมือนพวกอันเดอร์เรทมากกว่าจริงๆพวกนี้มันจะแสดงออกมาที่ผลงานในสนามใช่ใช่ใช่จริงๆแล้วพอพูดถึงกรณีนี้มองถึงป็อกบาไปเลยใช่ป็อกบาตอนนี้คือการถูกมองว่าเป็นพวกโอเวอร์เรทใช่คือมองว่าดูเก่งเหลือเกินในความเป็นจริงคือไม่ได้เก่งขนาดนั้นอันนี้คือหมายถึงว่าในความรู้สึกของแฟนบอลนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็อยู่ในช่วงของพระศุกร์เข้าก็เสาแทรกพอดีเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันคือตั้งแต่อเล็กซิสซานเชสย้ายมาเนี่ยเขาฟอร์มตกไปเลยนะตกไปแบบไม่มีสาเหตุสถิติตัวเลขออกมาบอกชัดเจนเลยว่าตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาป็อกบานี่คือตกไปเลยคือไม่ทำอะไรเลยยิงประตูก็ไม่ได้แอสซิสต์ก็ไม่ได้ไม่สามารถสร้างโอกาสได้มากเท่ากับที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้คือหายไปเลยอ่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆแทนที่แบบว่ามีผู้เล่นแล้วซุปเปอร์ตาร์เข้ามาช่วยมันควรจะต้องดีใจใช่ไหมมันควรจะต้องแบบว่าเอ้ยโอ้โหอย่างนี้ยิ่งทำให้เล่นง่ายขึ้นเลยอะไรเงี้ยก็กลายเป็นฟอร์มตกซึ่งก็ประหลาดมากแล้วก็จนตอนเนี้ยมันไม่ใช่เพียงแค่บางคนตั้งข้อสังเกตบอกเข้ากับแท็กติกมูรินโญ่ไม่ได้หรือเปล่าทะเลาะกันหรือเปล่างอนอะไรใครหรือเปล่างอนอเล็กซิสหรือเปล่าได้เงินเยอะกว่าแต่พอมาเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสรอบล่าสุดเนี่ยก็ยังห่วยเหมือนเดิมไม่น่าจะอยู่ที่ทีมแล้วก็อยู่ที่ตัวน่าจะเป็นตัวแล้วอ่ะตัวบ็อกบาแล้วนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปเริ่มมีข่าวลือออกมาแล้วด้วยแมนยูเต็ดเนี่ยอาจจะขายนะเพิ่งซื้อสถิติมาเลยนะก็ซื้อมาปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีนี้เป็นปีที่2ฤดูกาลที่2ครับก็มีข่าวลือว่าถ้ายังไม่ดีขึ้นเป็นไปได้ว่ามูรินโญ่อาจจะขายกลับไปไหนกลับไปยูเว่มั้ยไม่รู้แต่ว่าจะขายอะแล้วก็ไปเอาเงินสมทบทุนไปซื้อคนอื่นมีข่าวลือกับโทนี่โครสจริงๆเวลานี้มีทีมไหนที่สนใจป็อกบาอยู่ถ้าขายจริงๆพี่ว่ามีคนซื้อคือจริงๆพี่ว่าป็อกบาเก่งนะตอนอยู่ยูเว่เนี่ยมันสุดยอดเลยแหละเป็นนักฟุตบอลที่มีศักยภาพอ่ะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะมาอยู่กับแมนยูเต็ดกับมูรินโญ่แล้วแทคติกไม่เข้าแล้วทำให้เล่นไม่ออกได้ไหมก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยคือแต่อย่างน้อยๆมันเป็นนักฟุตบอลที่มีของอ่ะเพราะนั้นถ้าขายเนี่ยเชื่อว่ามีคนซื้อแต่คงจะไม่ใช่ราคาที่แมนยูเต็ดซื้อมาถ้าจะไปหวังว่าจะได้ราคาดีเท่าเดิมไม่ได้ไม่มีใครซื้อหรอกครับ89ล้านปอนด์ยกเว้นว่าแบบว่ามันดันกลับมาหลังจากทีมชาติครั้งนี้แล้วเขากลับมาเล่นได้ดีกลับมาเป็นป็อกบาคนเดิมแล้วถึงซัมเมอร์แล้วจะขายเนี่ยเป็นไปได้อาจจะอยู่ในราคาใกล้เคียงของเดิมแต่แบบจะไปขายในราคาตอนนี้ฟอร์มแบบนี้ขายราคานี้ไม่ได้ได้แล้วแต่ผมว่าลึกๆแฟนแมนยูอยากจะเห็นป็อกบาอยู่ให้พิสูจน์ตัวเองต่อพี่ก็อยากให้มันอยู่ไปเรื่อยๆมันก็เป็นเด็กเอาง่ายๆคือมันก็เคยเติบโตจากอะคาเดมี่ของแมนยูแต่แม้ว่าแมนยูแต่จะไปดึงมาอีกทีก็ตามแต่ก็ดึงมาตอนที่อายุน้อยมากดูใจของป็อกบาเองอ่ะก็ยังอยากกลับมาด้วยแหละใช่ใช่ตอนที่อยู่ยูเว่ก็รู้ก็ดูมีความสุขนะฟอร์มดีแต่ว่าในเมื่อแมนยูติดต่อไปอยากได้กับนู่นทีมเขาก็มาเขาเองก็มาเขาก็บอกเองภายหลังว่าจริงๆมีเรอัลมาดริดด้วยแต่เขาเลือกมาแมนยูแต่เพราะมันเหมือนกับมันเป็นงานที่เขายังทำไม่เสร็จมันเป็นสิ่งที่ยังติดค้างในใจประมาณอย่างเงี้ยงั้นก็ต้องเอาหน่อยนะถ้าหวังจะกลับมาสานต่อใช่ใช่นะครับมีคุณชนซ่านี่ส่งมาเพิ่มเติมบอกว่าป็อกบาเล่นรุกมาติดตัดเกมจอร์จินโญ่คุมจังหวะครับพี่คุณชนซ่าอยากได้นะจอร์จินโญ่สงสัยเหมือนจะอยากได้บอกว่าผมว่าเก่งครับแต่ป็อกบาเนี่ยมาเล่นพรีเมียร์ลีกดูธรรมดาเพราะกองกลางที่มาพรีเมียร์ลีกต้องเก่งจริงๆนะใจเย็นก่อนเดี๋ยวเรื่องจอร์จินโญ่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนให้เขาช่วยนาโปลีทำตามเป้าหมายให้ได้ก่อนดีกว่าก็คงจะต้องไปว่ากันตอนนั้นแหละซัมเมอร์ครับนะครับแล้วก็มีข่าวของลิเวอร์พูลด้วยเรื่องของทีโมแวร์เนอร์ล่าสุดเนี่ยมันมีข่าว2กระแสคือตอนเช้ามาแบบนึงพอตอนบ่ายมาอีกแบบนึงตอนเช้าว่าไงตอนเช้าบอกว่าอยากได้ทีโมแวร์เนอร์พร้อมทุ่มเงิน 87.5 ล้านปอนด์โคตรแพงเลยแพง
เดี๋ยวนี้เกือบเท่าป็อกบาเนี่ยเวลาจะซื้อใครนี้50ล้านไม่อยู่แล้วนะใช่ไหมไม่มีแล้วต้องแล้วยิ่งกับทีมใหญ่ๆทีมแบบอยู่ในระดับหัวตารางของคือถ้าเป็นพรีเมียร์ลีกซื้อเองนะแพงหมดเพราะพรีเมียร์ลีกเป็นลีกที่ได้เงินเยอะแล้วพวกทีมที่ขายให้มันก็รู้ไงครับก็กดราคาเอาจริงๆทีมโมแวนเนอร์นะถ้าเป็นบาเยิร์นซื้อเองไม่ใช่ราคานี้ผมว่าไม่ถึง50ล้านด้วยซ้ำใช่ใช่ไหมน่าจะอยู่แถวๆนั่นแหละให้แม็กซ์เลยไม่เกิน50ล้านปอนด์แต่เผลอๆน่าจะถูกกว่านั้นผมว่าถูกกว่านั้นยิ่งท่านบาเยิร์นจะเอาสักอย่างเออแล้วทีมในบ้านตัวเองโอ้โหถูกกว่านั้นหรือเป็นทีมในยุโรปด้วยกันซื้อกันเองอิตาลีมาซื้ออะไรงี้ไม่มีทางราคานี้แต่นี่คือมาเป็นทีมพรีเมียร์ลีกปุ๊บโอ้โหราคาเวอร์ทันทีครับก็มีข่าวมาว่าเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านบาทขอซื้อนะครับอายุ22ปีสัญญาเหลือถึงปี2020แล้วก็ล่าสุดนักเตะก็เหมือนกับยังไม่ต้องการต่อสัญญาใหม่ยังไม่รีบร้อนรอให้จบเรื่องของอะไรเนี่ยบอลโลกนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยก็ลิเวอร์พูลสนใจแต่เจมส์เพียสซึ่งเป็นนักข่าวของลิเวอร์พูลเน็ตโคเป็นเหมือนกับคนที่เกาะติดวงในอินไซเดอร์ลิเวอร์พูลเลยออกมาบอกว่าลิเวอร์พูลคงไม่จ่ายเงินราคานี้แน่ๆนั่นแหละสิแล้วก็คิดว่ายังมีความสุขดีกับผลงานของโรเบโตฟิมิโน่ตอนนี้ต้องยอมรับว่าแนวรุกของลิเวอร์พูลอ่ะไม่แต่จริงๆที่ว่าซื้อกองหน้าตัวเป้าธรรมชาติอีกคนก็ดีนะก็ต้องซื้อมาเป็นสแปร์หน่อยเพราะตอนนี้อะมองไปดีจริงถามว่าซาร่ามาเน่ฟิมิโน่ดีไหมดีมากแต่ลองนึกภาพว่าถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บหรือแบนแล้วตัวสำรองมาแทนไม่ดีแล้วนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ทุกเกมจะมีสามคนนี้ใช่ใช่ใช่สิบเอ็ดตัวจริงเพราะนั้นต้องหาเบอร์9แล้วอย่างฟิมิโน่เขาไม่ใช่เบอร์9ธรรมชาติควรหาหมายเลข9ธรรมชาติคนนึงก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับฟาลิปูลก็ลุ้นที่ทีมซื้อมาตลอดแหละแต่ว่าด้วยราคาขนาดนี้กับทีโมแวร์เนอร์พี่ว่ามันไม่คุ้มคือราคาระดับนี้ไปซื้อคนที่มีเกรดกว่านี้ไหมใช่ผมว่าซื้อได้คนระดับหัวอาทิตย์เลยนะนะระดับถ้า87ล้านแล้วนะ87ล้านนี่ไม่ต้องถึง87ล้านได้50ล้านก็ได้นะตัวกองหน้า87ล้านลองนึกว่าตอนนี้ใครแบบเป็นเบอร์9ที่แบบว่าเด่นๆถ้าตอนนี้จริงๆก็มีพวกแฮร์รี่เคนโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ซึ่งเลวันดอฟสกี้มีข่าวลือว่าจะย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับแต่ว่าล่าสุดทางคาร์ลไซรูเมนิเก้ประธานบริหารก็ยังมั่นใจว่าไม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเลวันดอฟสกี้ย้ายไปเรอัลมาดริดจริงๆอ่ะผมว่าก็มีสิทธิ์ที่แวนเดอร์จะกลับมาอยู่ในบาเยิร์นนะใช่และอย่างนึงเชื่อเหอะว่าต่อให้เป็นเลวันดอฟสกี้ย้ายเนี่ยราคาพี่ว่าเผลอๆก็ประมาณเนี้ย 87.5 ล้านปอนด์แถมชื่อชั้นดีกว่าเยอะดีกว่าด้วยแต่โอเคน่ะอันนี้เป็นซื้ออนาคตไงอายุ22แต่ว่าก็เหมือนออกมาปฏิเสธข่าวไปแล้วก็เดี๋ยวต้องดูว่าจะเป็นยังไงต่อคนปฏิเสธเนี่ยก็คือเป็นนักข่าวที่อยู่กับทีมแบบก่อติดด้วยนะใช่ก็คือเจมส์เพียร์ทีนี้มาว่าที่เรื่องอาร์เซนอลบ้างวันนี้ก็มีประเด็นใหญ่น่าสนใจจริงๆมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็คือเรื่องของคุณซื้อคนใหม่ในฐานะที่กรีกเป็นแฟนอาร์เซนอลเนี่ยคิดยังไงกับอาร์เซนเวนเกอร์อยากให้อําลาแบบไหนหรือว่ายังอยากให้คุมต่อจริงๆผมไม่ได้บอกว่าอยากให้คุมต่อนะแต่จริงๆอยากให้แกอําลาแบบสมเกียรติหน่อยเออใช่มั้ยจริงๆแล้วมาถึงขั้นนี้แล้วน่าจะต้องรู้ตัวเองแล้วแหละว่าลงมั้ยหรืออะไรยังไงแต่คือถ้าจะให้สโมสรไล่ออกผมเชื่อว่าไม่ไล่อยู่แล้วไม่ไล่อยู่แล้วคือเรื่องนี้พี่เคยวิเคราะห์ไปแล้วครั้งหนึ่งคือพี่มองว่ามันมี2มุมถ้าเวนเกอร์จะออกก็คือ1ปีนี้สมมุติว่าอาร์เซนอลดันได้แชมป์ยูโรปาลีกเวนเกอร์ควรลงได้แล้วควรเขาควรคิดได้อาจจะฉุกคิดขึ้นมานิดนึงเขาควรคิดได้ว่ามันไม่มีตอนลงตอนไหนที่สวยไปกว่านี้อีกแล้วเพราะมันไม่มีรับประกันว่าถ้าคุณอยู่ต่อปีหน้าคุณจะทำให้ทีมได้แชมป์รายการใหญ่เพราะว่าทุกวันนี้การแข่งขันมันสูงมากพรีเมียร์ลีกมันชัดเลยว่าจากก่อนหน้านี้สัก5ปีก่อนหรือ10ปีก่อนเนี่ยท็อป4เนี่ยคือพื้นที่ของอาร์เซนอลต่อให้เล่นแย่ยังไงก็จะอยู่ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ละตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่ท็อป4ละมันเริ่มตกลงมาก็คือมองว่ามุมแรกก็คือเวนเจอร์ควรจะต้องลงหากว่าได้แชมป์ปีนี้กับอีกหนึ่งกรณีคือถ้าเวนเจอร์บอกไม่ผมเคารพสัญญาที่ชอบพูดใช่ไหมก็เหลือปีนึงก็มีวิธีก็คือบอร์ดบริหารเนี่ยต้องไม่ต่อแล้วก็คือต้องใจแข็งหน่อยก็ไม่ต่อแล้วก็คือโอเคคุณอยากอยู่จนครบใช่ไหมได้ก็อยู่ครบไปแต่ว่าไม่ต่อแล้วแล้วพอปีหน้าจบยังไงก็แล้วแต่ก็บายบายก็นั่นแหละน่าจะเป็นคือให้เป็นไล่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไงให้ไล่เป็นไปไม่ได้แต่ผมรู้สึกสังหรณ์ว่าจะเป็นเหมือนข้อหนึ่งที่พี่หนุ่มว่านะพอปีนี้มันจะได้ยูโรป้าแล้วยังไงแล้วเขาก็จะไม่ออกเขาจะออกนะผมว่าถ้าเขาได้เขาจะออกคือเหมือนกับว่าคงไม่ดื้อแล้วคงไม่ดื้อใช่เพราะคิดว่าจริงๆโอกาสเนี้ยมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ได้แชมป์เอฟเอครับเอฟเอครับอาจจะดูเล็กไปไง
พี่เข้าใจเบนเกอร์คราวที่แล้วนะอาจจะมองว่ายังเล็กไปมันไม่เหมือนเฟอร์กี้ที่เลิกกับแมนยูตอนเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเขาอาจจะยังอยากได้ถ้วยที่ใหญ่กว่านี้หน่อยพิสูจน์ฝีมือตัวเองอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเบนเกอร์ยังเหลือคือถ้วยยุโรปนี่แหละไม่งั้นเขาต้องรอให้เขามาคว้าแชมป์ถ้วยยุโรปก่อนก็เนี่ยจริงๆแล้วถ้วยใหญ่ไม่ต้องได้หรอกได้ถ้วยเล็กนี่แหละมันแล้วมันก็โอเคได้ไปเล่นแชมเปี้ยนลีกด้วยจากที่ในลีกอยู่อันดับ6คือตอนนี้ไม่มีทางไล่ท็อปโฟร์ทันแล้วล่ะดูแล้วอ่ะนะฮะทำใจแล้วแหละผมยอมรับเลยว่าทำใจในส่วนของที่จะไม่ได้โควต้าเสียอันดับแรกแล้วใช่ใช่แต่คือทีเนี้ยไอ้เรื่องของโทมัสทูเคิลเนี่ยมันมีรายงานค่อนข้างแรงจากสื่อในเยอรมันเองก็คือคิกเกอร์หรือว่าบิลนะครับรายงานบอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยได้รับการติดต่อจากบาเยิร์นมิวนิกคือบาเยิร์นเนี่ยตอนนี้ก็คืออยากหากุนซือไปแทนจุ๊บไฮเกสเพราะปู่เขาบอกว่าช่วยแค่ปีนี้นะไม่อยู่แล้วนี่มันสองรอบแล้วเออจนคือยอมมาช่วยใช่ไหมคือจริงๆก็ไม่น่าจะเป็นการคุมทีมบาเยิร์นผมไม่แน่ใจว่าเป็นรอบที่3ของเขาหรือเปล่าในตลอดชีวิตการทำงานสามหรือสี่แถวนี้แหละแต่ว่าครั้งเนี้ยมาเพราะมาช่วยเพราะว่าเป็นทีมที่ผูกพันมีความสัมพันธ์ที่ดีกันใช่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ทีเนี้ยเขาก็บอกออกตัวมาตลอดว่าเขาจะอยู่เพียงแค่จบเขาจะไม่อยู่ต่อแน่นอนในปีถัดไปบาเยิร์นก็พยายามหามองไปที่ยูเล่นนาเกลส์แมนกุนซือหนุ่มไฟแรงของฮอฟเฟนแฮม30ปีแต่มันอายุน้อยไงคือจะมาคุมบาเยิร์นเนี่ยอายุน้อยยากนะแล้วเจอนักเตะแบบพวกระดับเก่าๆเท่านั้นทีนี้ก็เลยกลายว่าตอนนี้ไปๆมาๆจะมาเอาโทมัสทูเคิลซึ่งว่างงานจากดอร์ทมุนด์มาแล้วยังไม่ได้รับงานใครครับปรากฏว่าทูเคิลบอกว่าช้าไปแล้วผมตกลงกับทีมต่างแดนไปแล้วแล้วบอกไหมว่าเขาไม่ได้บอกแต่ว่าคิกเกอร์บอกว่ารู้ว่าเป็นอาร์เซนอลเขาบอกตอนนี้มี2กระแสคืออาร์เซนอลกับเปียเชแต่เขาวิเคราะห์กันว่าน่าจะเป็นอาร์เซนอลมากกว่าเพราะว่าเปียเชมันก็คล้ายๆกับบาเยิร์นคือถ้าคุณไปคุมทีมอย่างเงี้ยคุณจะถูกครอบอีกทีคุณจะไม่มีอิสระเป็นหัวโขนหน่อยไม่มีอิสระในการคิดทำโน่นนั่นนี่อยากจะได้ใครอะไรก็ลำบากจะเป็นพวกบอร์ดบริหารไปหามามากกว่าไม่ได้เป็นอิสระของตัวเองแล้วตอนที่ทะเลาะกับดอร์ทมุนด์ออกมาก็เป็นว่าทะเลาะกับบอร์ดบริหารเขาก็เลยมองว่าน่าจะเป็นอาร์เซนอลที่น่าจะให้อิสระในการทำงานกับโทมัสทูเคิลมากกว่าสไตล์ใกล้เคียงกันกว่าประมาณนั้นอาจจะไม่ได้ให้อิสระเต็มที่หรอกแต่ให้มากกว่าก็คือใช่ใช่คือเหมือนว่าเขาจะไม่ถูกควบคุมแน่นอนอะไรประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็เชื่อกันว่าเป็นอาร์เซนอลล่าสุดโรธามาติอุสอดีตตำนานกองกลางทีมชาติเยอรมันก็บอกเหมือนกันว่าทูเคิลเนี่ยคุยกับทางอาร์เซนอลจริงมีคือมีอะไรมายืนยันอีกมาติอุสก็ยังมาบอกด้วยย้ำด้วยเขาบอกว่าเขาเป็นทำงานเป็นนักข่าวของ Sky Sport เยอรมันครับเขาทราบข่าวมาคือพวกนักข่าวก็มีคอนเนคชั่นไงเรารู้กันอยู่ค่ายนี้บอกค่ายนู้นอะไรเงี้ยเขาก็ยืนยันว่าเขารู้มาจริงๆแล้วล่าสุดทาง Skybet บริษัทรับงานถูกกฎหมายชื่อดังของอังกฤษเนี่ยปรับราคาให้ถูกขึ้นตอนนี้เป็นเต็ง1แล้วนะครับที่มาคุมทีมต่อจากอาร์เซนอลแซงหน้าคาร์โลเชลติแล้วก็โยคิมเลิฟไปแล้วโอเคถ้าแซงจริงเนี่ยผมยอมให้แซงเลยนะใน3คนที่พูดมาเนี่ยเชลติโยคิมเลิฟแต่ผมชอบถูกขึ้นสุดคือจริงนะพี่ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าทูเคิลเป็นทีมเป็นคนที่ทำเกมรุกอ่ะฟุตบอลเกมรุกแบบธรรมชาติเลยครับแล้วก็ยุคที่ดอร์ทมุนด์มีโอบาเมยองกับมาคิทยานที่เล่นกันโดดเด่นเลยอ่ะก็คือตอนทูเคิลคุมนะไม่ใช่เจอร์นคอปนะก็คือทุกคนแล้วเดี๋ยว2คนนี้จะกลับมาหาสิทธิ์เก่าด้วย2คนใช่เพราะว่าตอนเจอร์นคอปถามว่าทัน2คนนี้มั้ยใช่แต่ว่าเป็นฤดูกาลสุดท้ายก่อนที่คอปจะออกเนี่ยผลงานไม่ดีครับแล้วมาคิทยานตอนย้ายมาแรกๆก็เล่นไม่ออกแต่พอหลังจากเจอร์นคอปไปแล้วมาเป็นโทมัสทูเคิลคุมนี่คือแบบโชว์ฟอร์มสุดยอดมากทั้งยิงทั้งจ่ายแบบแอสซิสต์สูงสุดในยุโรปมีโอกาสนะผมว่าถ้าอย่างนี้ผมว่ามันก็วินวินด้วยนะใช่ตอนดูที่จะได้ทูเคิลถ้าเป็นอย่างนี้จริงก็แสดงว่าไม่ว่าผลงานปีนี้จะเป็นอย่างไรเวนเกอร์ต้องไปแล้วใช่ไหมเวนเกอร์ต้องรู้แล้วล่ะใช่ไหมต้องรู้แล้วถ้าเขาบอกว่ามาคุยกันขนาดนี้เวนเกอร์ต้องรู้แล้วแหละก็คงต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดได้แชมป์ก็อำลาสวยๆถ้าไม่ได้ก็ต้องประกาศลาออกอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าคนที่ด่าๆเวนเกอร์อยู่เนี่ยสุดท้ายแล้วอะตอนเขาอําลาจริงอะเชื่อดิซึ้งกันทุกคนอะใช่เพราะว่าเวนเกอร์เป็นคนที่ถ้าไม่มีอาร์เซนเวนเกอร์ก็ไม่มีอาร์เซนอลทุกวันนี้นะใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนซอนต้องยอมรับต้องแยกประเด็นกันคือส่วนโกรธก็โกรธว่าแบบทำงานขัดใจเหลือเกินแต่ว่าก็ต้องยอมรับด้วยว่าเวนเกอร์ก็เป็นคนที่สมควรเป็นตำนานของสโมสรอีกคนนึงนะฮะนี่ก็เป็นต้องบอกว่าข่าวที่ว่าแรงๆส่วนอีกอันนึงเป็นเรื่องของตัวคริสมันแล้วกันของตัวคริสมันล่าสุดก็มีรายงานคือก่อนหน้านี้ก็ตัวยอมรับตอนที่ให้สัมภาษณ์กับในแคมป์ทีมชาติฝรั่งเศสล่าสุดที่มาเก็บตัวเนี่ยนัดแรกที่เล่นไปเนี่ยเขาก็บอกว่า
ขาจะตัดสินอนาคตของตัวเองก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มขึ้นมีกระแสมาจริงมีข่าวมานานแล้วแหละคริสมันเรื่องการย้ายทีมใช่ไหมคือเขาบอกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ต่อหรือไม่ซึ่งเขาบอกว่าโอกาสอยู่ต่ออเมริกาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีคือไม่ว่าจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเขาจะบอกก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มผมชอบนะแกเคลียร์ดีนะถ้ามาแบบนี้ใช่เพราะว่าเขาเหมือนกับอยากย้ายตั้งแต่ซัมเมอร์ปีที่แล้วอ่ะครับแต่ว่าด้วยความที่อเมริกาโดนแบนห้ามลงทะเบียนนักเตะใหม่เขาก็เลยอยู่ช่วยทีมแต่พอมารอบนี้พี่เชื่อว่าย้ายไม่น่าจะอยู่ต่อแต่ว่าจะเป็นทีมอะไรล่าสุดเป็นบาร์เซโลนาเนี่ยเขาบอกว่าจะทำทุกอย่างเลยเพื่อให้มันแบบว่าเรียบร้อยก่อนที่ฟุตบอลโลกจะเริ่มต้นขึ้นจะเอาคริสมันให้ได้ถึงขนาดก่อนหน้านี้ก็เว้นเบอร์เจ็ดไว้ให้ไม่ได้ให้ฟิลิเป้คูตินโญ่ด้วยพอยิ่งพูดถึงบาร์เซโลนาเป็นจอมวางแผนเหมือนกันนะตั้งแต่ตอนที่ได้คูตินโญ่ไปแล้วนะคือผมเคยไปเห็นมาเป็นไทม์ไลน์ก่อนที่จะย้ายมาคือเขาวางแผนระยะยาวแล้วในส่วนของคริสมันดูแล้วเขาก็น่าจะวางไว้แล้วแหละก็น่าจะประมาณนึงเหมือนว่าบีไปแอบคงแอบคุยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยทางอเมริกฟ้องไปทางฟีฟ่าเลยบอกว่าถ้าแอบคุยแบบนี้ยังไงก็ฟ้องแน่นอนแล้วทางบาร์ซ่ารีบออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้คุยไม่ได้มีการแอบไปเจรจากับนักเตะล่วงหน้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยคริสมันให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือที่เคยเกือบย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อร่วมงานกับปอล ป็อกบาเขาบอกว่าเขามีความสุขทุกครั้งที่เล่นร่วมกับป็อกบาแล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ดีหากว่าประสบความสำเร็จร่วมกันแต่ทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องย้ายไปเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ตามที่เป็นข่าวลือก่อนหน้านี้ก็ตอนนี้ผมว่าโอกาสของบาร์ซ่ายังไม่ถึงกับ 100% ที่จะได้คริสมันทีมอื่นยังมีโอกาสแมนซิตี้ก็มีนะมีเหมือนกันมาแจ้งมีข่าวลือเหมือนกันเพราะว่าเหมือนกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าอาจจะเอากุนอาโกเอโร่เป็นแรกไปบาร์ซ่าด้วยหมายถึงแรกกับแอตเลติโกมาดริดเป็นไปได้เอาเพราะว่ากลับบ้านเก่าด้วยกุนก็เหมือนกับเคยเล่นให้อเมริกมาก่อนอะไรเงี้ยในขณะที่แมนยูไนเต็ดเองถามว่าควรเอากองหน้ามาเพิ่มไหมก็ควรเพราะว่าซลาตันไปแล้วใช่ตอนนี้เหลือแค่ลูกากูคนเดียวแล้วก็พวกสายสปีดอย่างพวกแรชฟอร์ดพวกมาซิเอลถ้าได้คริสมันมาอีกตัวก็น่าจะมี4คนก็น่าจะโอเคพวกนั้นดูแล้วบางทีก็โดนจับไปเล่นด้านข้างบ้างอะไรบ้างใช่ใช่ใช่ตาเป้าก็จะเป็นลูกากูที่แล้วด้วยราคา100ล้านยูโรเนี่ยมันถูกมากในยุคนี้กับนักเตะอย่างอองตุนคริสมันผมว่าอย่างคนนี้มันสมควรจ่ายมากกว่าเทโมแวนเนอร์ที่บอกว่า 87.5 ล้านเออคืออย่างถ้าลิเวอร์พูลบอกว่าอยากได้กองหน้าทำไมไม่มาซื้ออองตุนคริสมันซึ่งฉีกสัญญา100ล้านยูโรเองอ่ะเพียงแต่ไม่รู้นักเตะจะไม่ได้อยากมาลิเวอร์พูลเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบของนักเตะใช่ก็ต้องดูอ่ะว่าถึงเวลาจริงๆถ้ามีทีมที่เข้ามายื่นมากกว่า1ขึ้นมาคริสมันจะเลือกใครครับแต่เดี๋ยวคงได้รู้ในไม่ช้าประมาณนี้แหละกบจบฤดูกาลเดือนพฤษภาคมเพราะว่าเจ้าตัวต้องการเคลียร์ก่อนบอลโลกใช่ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาอยากเคลียร์ก่อนเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากต้องมานั่งตอบคำถามคือสมมติถ้าทัวร์นาเมนต์เริ่มไปแล้วแล้วเขายังไม่ได้เคลียร์เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาตั้งโต๊ะแถลงข่าวก่อนเกมเพรสคอนเฟอเรนซ์ปุ๊บเดี๋ยวมันต้องมีนักข่าวถามตลอดเพราะว่าเขาอยากมีสมาธิกับทีมชาติใช่ใช่ใช่เพราะฝรั่งเศสปีนี้มีลุ้นนะก็มีถือว่ายังอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่ามีลุ้นแชมป์แต่เสียดายฟอร์มของเครื่องล่าสุดนิดนึงแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆอะป็อกบาเป็นตัวจักรสำคัญนะแต่เขาดันฟอร์มตกก็ส่งผลกระทบเหมือนกันกับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเรื่องของคริสมันจะจบลงยังไงเขาจะเลือกทีมอะไรแต่เชื่อว่าย้ายแน่เปอร์เซ็นต์อาจจะมาที่ตอนนี้ให้บาร์ซ่าเยอะหน่อยเพราะว่าดูเหมือนจะว่าอยู่ในข่าวตลอดแมนเชสเตอร์เนี่ยหลังจากปีที่แล้วจริงๆน่าจะได้คริสมันแต่ดันเกิดปัญหาเรื่องแอมเบริตโดนแบนเรื่องเลยเงียบไปนักเตะก็เลือกจะช่วยทีมต่อแล้วก็จนถึงตอนนี้แมนเชสเตอร์ก็ยังไม่มีแบบว่าทีท่านะแต่ว่าประมาทไม่ได้ที่แมนเชสเตอร์เป็นทีมที่ซุ่มอยู่แล้วขาซุ่มเพราะว่านักเตะเนี่ยมันไม่ต้องเจรจาเลยคือคุณมีเงิน100ล้านยูโรคุณก็ได้แน่นอนอย่างตอนอเล็กซิสนี่ก็บอลอะไรเป็นแมนซีอยู่เออก็ไปแมนยูเฉยดีไปแมนยูเฉยก็ไม่แน่เหมือนกันนะรอบนี้ก็อาจจะเดินดำเนินการทางลับอีกก็ได้ก็เดี๋ยวรอลุ้นแล้วกันนะครับอ่ะโอเคก็หมดเวลาละประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตลอดด้วยนะครับก็ช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับก็โอกาสหน้าเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงประมาณสักทุ่ม 4-5 เดี๋ยวรอติดตามก็จะมีน้องๆสลับสับเปลี่ยนหน้าตากันมาไลฟ์ได้ติดตามกันวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ